ก็เพื่อนๆชาวสิ่งแวดล้อมทุกท่านนะคะวันนี้ห้องแลบก็คงมาเล่าเรื่องประสบการณ์มากกว่านะคะเป็นประสบการณ์ที่เราได้ไปกับทำไมเราถึงทำ CSR แล้วก็ทำไมเราถึงไปได้เข้าร่วมในคณะกรรมการการแข่งขันโอลิมปิกของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะซึ่งโครงการแรกนะคะเป็นโครงการ CSR ของห้องแลบเนี่ยเกิดมาจากว่าครั้งแรกเลยเมื่อหลายปีแล้วนะคะคือตอนนั้นมันเกิดเรื่องน้ำเสียในคลองมหาสวัสดิ์เราก็เลยมองว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้เราเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเราน่าจะลงไปช่วยก็เลยขอคณบดีตอนนั้นคือทำแค่โทรขออนุญาตแล้วก็เอาทีมงานออกไปตรวจวัดคุณภาพว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรหลังจากนั้นก็เลยคณบดีก็เลยบอกว่าเอออันนี้มันก็ดีก็เลยให้เราทำเป็นเหมือนโครงการ CSR คือตรวจวัดคุณภาพน้ำอากาศอยู่รอบๆมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเดี๋ยวเรื่องของบรรยากาศหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนี่ยเดี๋ยวให้ทีมงานทั้งน้องๆห้องแลบที่เขาลงไปปฏิบัติกันเนี่ยเล่าให้ฟังว่ามันทำไมเราถึงโครงการนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องทำอะไรในกิจกรรมนั้นบ้างนะคะก็ในส่วนของโครงการ ENCSR เนี่ยก็คือตอนแรกเราจะเอานักศึกษาไปด้วยนะคะปีแรกแต่ปีนี้เราไม่ได้เอาเนื่องจากว่านักศึกษาเขาติดเรียนนะคะแล้วก็โครงการก็เดี๋ยวให้สวัสดิ์ยาช่วยอธิบายหรือแนะนำค่ะอันนี้เป็นโครงการต่อเนื่องนะคะเราก็จะทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำกับคุณภาพอากาศนะคะคุณภาพน้ำเนี่ย เราได้ทางกองกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะขอความอนุเคราะห์ให้เรานะคะไปออกภาคสนามด้วยนะคะโดยไปให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างน้ำนะคะก็คืออันนี้จะเป็นน้องๆของโครงการล่างแก้วนะคะของมหาลัยมหิดลนะคะก็คือเราจะพาน้องไปเก็บตัวอย่างน้ำนะคะแล้วก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างดินคือโครงการนี้เนี่ยเขาต้องการเด็กๆเนี่ยอยากจะรู้คุณภาพน้ำคุณภาพดินของชุมชนโดยรอบนะคะเพื่อที่จะไปแนะนำเกษตรกรในการทำการปลูกพืชผักสวนครัวนะคะทีนี้พอเราเก็บตัวอย่างดินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพาน้องสอนกันวิเคราะห์ตัวอย่างดินนะคะอันนี้เป็นการเก็บตัวอย่างดินแล้วเราก็จะมาทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการนะคะเป็นภาพบรรยากาศส่วนการตรวจวัดคุณภาพอากาศของเรามีไปมา3ที่นะคะก็จะมีที่คณะวิทยาไทยนะคะครั้งที่2ก็จะเป็นที่ตรงสาย4นะคะตรงร้านอาหารบ้านสวนซีฟู้ดนะคะครั้งที่3จะเป็นที่แมคโครสารยานะคะคือทั้ง3ที่เนี่ยคุณภาพอากาศจะอยู่ที่เกณฑ์ดีถึงปานกลางก็คืออากาศไม่ได้แย่นะคะอากาศโดยรอบมหาลัยมหิดลส่วนที่เราไปมาล่าสุดเนี่ยเป็นการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและโอลิมปิกระหว่างประเทศที่เราไปมาสำหรับโครงการวิทยาศาสตร์โลกและโอลิมปิกอันนี้นะคะก็คือจากที่เราได้เข้าไปร่วมงานตรงนี้ก็เพราะว่าอาจารย์ปริญญาพุทธาภิบาลอาจารย์เคยเป็นอาจารย์พิเศษของคณะสิ่งแวดล้อมก็เคยออกคุณภาคสนามกับน้อยนะคะแล้วพอดีอาจารย์โทรมาครั้งแรกคืออาจารย์โทรมาว่าเออน้อยจะให้ช่วยหน่อยว่าเราจะวิเคราะห์คุณภาพน้ำง่ายๆอ่ะมันมีพารามิเตอร์อะไรบ้างอะไรเงี้ยก็โทรคุยกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ขอความเห็นอะไรเงี้ยพอแนะนำไปอาจารย์ก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นรบกวนอาจารย์จะขอทางห้องแลบห้องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปเป็นคณะกรรมการในวันโอลิมปิกวันนั้นนะคะซึ่งเราอะทางทีมงานเราอะกังวลเพราะว่ามันเป็นโครงการโอลิมปิกแล้วมันก็คงจะต้องพูดภาษาอังกฤษหรืออะไรซึ่งจะต้องอธิบายเด็กหลายประเทศซึ่งโครงการนี้มันมีเด็กเข้าร่วมทั้งหมดอะ38ประเทศโดยมีนักเรียนที่เข้าแข่งขันเนี่ยประเทศละ4คนแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาอีกทีมละประเทศละอีก2คนแล้วก็มีผู้สังเกตการอีกรวมทั้งหมดอะ43ประเทศนะคะซึ่งพอเราไปแล้วบรรยากาศคือเดี๋ยวให้ละดาเล่าว่ามันบรรยากาศเป็นยังไงบ้างซึ่งแต่เราก็ได้รับความรู้หลายเรื่องนะคะในเรื่องของการจัดงานหรืออะไรอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็ให้ละดาละกันสำหรับบรรยากาศนะคะก็คือ
ตอนที่น้อยใหญ่บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวไปออกฝึกไปกาญจนบุรีด้วยกันหนูก็บอกว่าค่ะแล้วถามพี่น้อยว่าพี่น้อยขาเราต้องไปทำอะไรบ้างพี่น้อยก็บอกว่าไม่รู้อะไรเลยค่ะคือไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าต้องทำอะไรไม่รู้ว่าจะต้องพักที่ไหนไม่รู้อะไรเกี่ยวกับที่จะไปเลยพอไปถึงปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูจุดที่เราจะทำการจุดที่เราจะวิเคราะห์อะค่ะมีแบ่งออกเป็น3จุดซึ่งเขาก็จะบอกว่ามีตรงสะพานแล้วก็มีน้ำตกไซโยกน้อยแล้วก็มีน้ำบ่อน้ำพุร้อนซึ่งหนูวาดฝันว่าบ่อน้ำพุร้อนเนี่ยจะต้องแบบว่าเป็นลำธารมีน้ำพุให้เราแบบเฮ้ยเราน้ำพุร้อนเราต้องได้แช่เท้าบ้างนิดนึงพอไปถึงปุ๊บน้ำพุร้อนเป็นบ่อบ่อเดียวค่ะล้อมรอบไปด้วยบ่อบ่อเดียวแบบว่าพอไปถึงปุ๊บนี่แหละน้ำพุร้อนแล้วแบบว่าคือแบบว่าโอ๊ยเราไม่ได้แช่เลยลองเอามือจุ่มๆอ่ะก็ร้อนนิดนึงอ๋อน้ำพุร้อนโอเคผ่านไปเสร็จแล้วก็คือพอไปถึงอ่ะเราไปดูสถานที่แล้วเราก็กลับไปที่พักเอ้ยวิทยาเกียรติกาญจนบุรีพอเราไปถึงปุ๊บแล้วก็คุยกับอาจารย์ว่าใครจะมาช่วยเรานะแล้วเราก็เลยทำการสอนนักศึกษาค่ะพอสอนเสร็จแล้วเราก็คิดอีกแล้วเย็นนี้เราจะนอนไหนเราจะกินข้าวที่ไหนกันนะพอไปถึงปุ๊บเรานั่งมองหน้ากัน3คนนะคะไม่มีใครเลยไม่มีใครมาประสานงานกับเราที่น้อยใหญ่ก็จะโทรหาอาจารย์ปริญญาอาจารย์ปริญญาก็บอกว่านี่คุณเดินมาหาผมตรงนี้ก็พวกหนูตรงนี้คือตรงไหนวะพวกหนูก็ไม่รู้พวกหนูก็นั่งอยู่ตรงนี้คือนั่งอยู่ที่เดียวให้น้องเดินมาหาเพื่อรับพวกหนูเพราะพวกหนูไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวิทยาเขตตรงนั้นเลยสถานที่ตรงไหนก็คือไม่รู้พอเสร็จแล้วเราก็ไปหาอาจารย์แล้วก็ทานข้าวกันเรียบร้อยอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จองที่พักโยโกะไว้ให้นะหนูก็ไปเซิร์ชในเน็ตว่าโยโกะเป็นยังไงโรงแรมที่พักแล้วก็คิดว่าเราได้นอนแน่โยโกะพอไปถึงจริงๆไม่ได้นอนโยโกะค่ะบอกว่าอาจารย์ก็ชวนว่าเอ้ยไปนอนบ้านผมกันพอไปนอนบ้านผมพวกหนูก็คิดแล้วตอนแรกหนูก็เซิร์ชว่าโยโกะหนูก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไปเพื่อจะไปนอนค้างคืนที่อื่นแล้วสักพักนึงอาจารย์ก็เปลี่ยนใจใหม่กลับไปนอนโยโกะโดยรวมแล้วพวกหนูได้นอนบ้านริมแพริมน้ำค่ะซึ่งเป็นห้องกว้างมากเป็น7เตียงค่ะนอน3คนหนูจองคนเดียว3เตียงเลยค่ะพอถึงช่วงวันที่ทำงานนะคะก็ไม่รู้อีกว่าใครจะมารับเราตอนเช้าที่จะไปทำงานวันที่13ค่ะไม่รู้ว่าจะไปรถอะไรยังไงคือไม่รู้อะไรเลยพี่นิยายก็โทรหาอาจารย์ปริญญาอาจารย์ปริญญาก็เอารถมารับแล้วก็ไปส่งตามจุดต่างๆที่เรา3จุดที่เราไปอะค่ะเสร็จแล้วพี่คอสเสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับคณะค่ะเดี๋ยวชมภาพบรรยากาศนะคะThank you.
ในการที่ห้องแลบทำ CSR นะคะในกรณีที่เราทำ CSR เราคงทำเองด้วยหน่วยงานเดียวคงเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาเราทำออก CSR ในเรื่องของคุณภาพอากาศเราจะมีปัญหาเรื่องจุดเก็บนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้รับความร่วมมือที่ดีก็คือจากงานกายภาพด้วยเพราะถ้าเราไม่ได้งานกายภาพในเรื่องของคนขับรถช่วยต่อไฟให้เนี่ยเราก็ค่อนข้างจะมีอุปสรรคนิดหน่อยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะงาน CSR ของห้องแลบก็ยังคงดำเนินอยู่ต่อนะคะในกรณีที่1ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะหรืออาจารย์คิดว่าเราอาจารย์อยากจะไปตรงไหนที่มันเป็นงาน CSR จริงๆที่ไม่ใช่โปรเจกต์นะคะแล้วขอความร่วมมือจากทางห้องแลบก็ยินดีนะคะที่จะเข้าไปตรงนั้นแล้วก็ข้อมูลในเรื่องของคุณภาพอากาศที่อาจารย์คิดว่ารอบๆมหาลัยและอาจารย์อยากได้ข้อมูลตรงนี้เราก็ยังมีเก็บไว้เพราะว่าเราทำต่อเนื่องมา2ปีแล้วนะคะเผื่ออาจารย์ท่านใดสนใจนะคะส่วนในเรื่องของต่ายนุ๊ต้องบอกต่ายพอดีว่าต่ายจะจัดไอ้ค่ายเนาะที่เมืองการวันนั้นที่ไปงานโอลิมปิกอะค่ะจะเห็นรูปที่ว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรพิพิธภัณฑ์นะคะต่ายวันนั้นตอนที่สมเด็จพระเทพไปเปิดงานห้องนี้สวยมากแล้วก็เป็นห้องที่มีความรู้แล้วก็อธิบายในเรื่องของถ้ำในเรื่องที่เด็กติดถ้ำว่าสาเหตุหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยพระเทพเสด็จอยู่เป็นชั่วโมงเลยแล้วก็เขาจัดงานได้สวยมากจัดห้องได้ดีพิพิธภัณฑ์ที่ดีแล้วเขาจะทำเป็นเหมือนแผนที่ว่าจังหวัดนี้หินที่พบในประเทศไทยเป็นหินประเภทไหนจังหวัดนี้เป็นหินประเภทไหนประเภทไหนเขาทำเป็นคือถ้าคนที่มีความรู้แหละก็คงจะได้อะไรเยอะแต่เผอิญพี่ไม่ค่อยถนัดเรื่องหินน่ะค่ะแล้วก็เขามีกลางคืนเขาจะมีกล้องส่องดูดาวเขาให้ดูดาวซึ่งกล้องตัวเนี้ยทางเขาซื้อเพื่องานเนี้ยกล้องตัวเนี้ยล้านกว่าบาทเหมือนเขาจัดค่ายตรงเนี้ยพี่ว่าวันนั้นอ่ะก็โอเคค่ะก็งาน CSR ของเรานะคะที่ผ่านตั้งแต่ต้นปีมาก็มีประมาณนี้